วันนี้ได้มีโอกาสอ่านบทความในนิตยสาร Secret เรื่องหนึ่งคิดว่าน่าสนใจและยังซึ้งนิดๆและอยากให้ทุกคนได้ลองฟังดูค่ะถ้ามีคนมาเล่าให้คุณฟังว่ามีบริษัทผลิตช็อคแห่งหนึ่งจ้างแต่พนักงานที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้ามาทำงานในบริษัทคุณคงคิดว่าถ้าไม่ใช่เรื่องโกหกผู้บริหารของบริษัทคงบ้ามากๆแล้วที่พีคไปกว่านั้นก็คือ 70% ของพนักงานบริษัทที่เป็นผู้บกพร่องทางสมองกลับช่วยให้บริษัทเป็นผู้ผลิตช็อคที่ไร้ฝุ่นที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นได้อีกด้วยคุณคงอยากรู้แล้วสิว่าเรื่องราวทั้งหมดมีความเป็นมายังไงเรื่องของเขาชวนเราคิดพอดแคสต์ก็อยากจะชวนคุณมาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับบริษัทนี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบริษัทที่เรากำลังพูดถึงคือบริษัทนิฮงริคางะคุโคเกียวหลังจากเปิดธุรกิจมาได้22ปีในปี1960คุณโอยาม่าคาซูฮิโร่ผู้บริหารของบริษัทถูกขอร้องโดยครูจากโรงเรียนสอนทุพพลภาพแห่งหนึ่งให้รับนักเรียนเข้ามาฝึกงานเพราะเธออยากให้ลูกศิษย์ของเธอได้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ต้องมีคนคอยดูแลซึ่งตอนแรกคุณโอยาม่าก็ปฏิเสธไปแต่สุดท้ายก็ทนการลบเล้าไม่ไหวก็เลยตัดสินใจให้เด็กหญิง2คนเข้ามาฝึกงานที่บริษัทเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วค่อยประเมินผลการทำงานกันใหม่พนักงานในบริษัทกลับพบว่าเด็กฝึกงานทั้ง2คนมีสมาธิจดจ่อและตั้งใจทำงานมากกว่าคนปกติเสียด้วยซ้ำแต่อาจจะมีบางเรื่องที่สอนยังไงเด็กๆก็ยังไม่เข้าใจทางพนักงานก็เลยระดมความคิดกันเพื่อปรับวิธีการสื่อสารและวิธีการผลิตทั้งหมดโดยพนักงานคนหนึ่งสังเกตว่าเด็กๆสามารถนั่งรถไฟฟ้าและเดินข้ามถนนมาทำงานที่โรงงานได้แสดงว่าเด็กๆต้องรู้จักสัญญาณไฟดังนั้นจึงลองเปลี่ยนภาชนะใส่ช็อกกับถ้วยตวงให้เป็นสีต่างๆโดยผงในภาชนะฝาสีแดงต้องใส่ถ้วยตวงสีแดงวัดส่วนฝาสีเขียวก็ต้องใส่ถ้วยตวงสีเขียววัดเพื่อให้เด็กๆ เข้าใจได้ง่ายขึ้นและเมื่อสิ้นสุดการฝึกงานพนักงานทั้งบริษัทขอร้องให้คุณโอยาม่ารับเด็กฝึกงานทั้ง2คนเป็นพนักงานประจำแล้วพวกเขาสัญญาว่าจะดูแลพวกเด็กๆ เองคุณโอยาม่าได้เก็บความสงสัยที่ว่าทำไมเด็กๆถึงอยากมาทำงานที่บริษัทของเขาทั้งที่ความเป็นจริงญี่ปุ่นมีสถานรับเลี้ยงเด็กทุพพลภาพหลายแห่งและเด็กๆยังได้เล่นเกมและเจอเพื่อนมันน่าจะมีความสุขมากกว่าการนั่งรถไฟแน่นๆมาทำงานแบบนี้ทุกวันเขาได้คุยเรื่องเด็กสองคนนี้กับพระเซนรูปหนึ่งพระรูปนั้นบอกเขาว่ามนุษย์จะรู้สึกมีความสุขมากเมื่อพบเหตุการณ์ต่อไปนี้ 1. ได้รับความรักจากผู้อื่น 2. ได้รับคำชมจากผู้อื่น 3. รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์แก่ผู้อื่นและ 4. รู้สึกว่าตนเองเป็นที่ต้องการของผู้อื่นและทุกสิ่งที่อาตมาบอกมาทั้งหมดเป็นสิ่งที่เด็กๆได้จากการทำงานที่บริษัทของคุณนะคุณโอยาม่าได้เข้าใจแล้วว่าบริษัทนอกจากจะเป็นสถานที่สร้างกำไรแล้วขณะเดียวกันก็ต้องทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขด้วยปัจจุบันนี้การใช้ช็อคเขียนกระดานก็ลดน้อยลงไปดังนั้นคุณโอยาม่ากลับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการให้พนักงานพิเศษเหล่านี้ช่วยกันคิดว่าสินค้าแบบใดที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเขาหรือสินค้าแบบไหนเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากใช้เพราะสิ่งที่พวกเขาเสนออาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ทุพพลภาพหรือผู้ป่วยคนอื่นๆก็เป็นได้และอีกสิ่งที่คุณโอยาม่าสร้างให้แก่พนักงานเหล่านี้รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์กับผู้อื่นก็คือพนักงานพิเศษคนใดที่มีความสามารถก็จะมอบหมายหน้าที่ให้เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ฝึกน้องๆพนักงานพิเศษที่เพิ่งเริ่มเข้าทำงานปัจจุบันบริษัทนิฮงริคางะคุโคเกียวมีพนักงานทั้งหมด73คนเป็นผู้ทุพพลภาพทางสติปัญญาถึง53คนหรือกว่า 70% ของพนักงานทั้งหมดเป็นยังไงบ้างคะ
กับเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังในวันนี้หลายคนอาจจะอมยิ้มกับเรื่องราวน่ารักน่ารักและได้พลังบวกกลับไปไม่มากก็น้อยแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองไม่มีค่าไม่เป็นที่ต้องการของใครๆเราอยากให้ลองนึกถึงเรื่องบริษัทผลิตช็อคนิฮงริคังะคุโคเกียวดูนะคะน้องๆเด็กพิเศษก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครที่ไร้ค่าเราแค่ต้องหาจุดที่เหมาะกับตัวเองจุดที่เราสร้างประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองและผู้อื่นได้เรื่องนี้สามารถนำไปปรับใช้ในเรื่องของการทำงานได้เหมือนกันหลายๆคนหรือเกือบ 90% ของมนุษย์เงินเดือนไม่มีใครไม่เบื่องานที่ตัวเองทำอยากจะลาออกหางานใหม่แต่เมื่อคุณลาออกไปทำงานที่ใหม่ได้สักพักคุณก็จะเกิดความรู้สึกเดิมๆกับที่ทำงานใหม่ๆเหมือนกันคือเบื่ออยากลาออกจริงๆแล้วสาเหตุของปัญหาอาจจะอยู่ที่มุมมองที่เรามีต่องานหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรงานที่ทำมีประโยชน์กับใครบ้างเวลาเราเจอปัญหาหรืออุปสรรคก็ทำให้เราเลิกล้มมันไปได้ง่ายๆเหมือนเรื่องชายก่ออิฐที่มีคนไปถามชายคนแรกว่ากำลังทำอะไรชายคนแรกบอกว่ากำลังก่ออิฐเขาไปถามกับชายคนที่สองที่อยู่ใกล้ๆกันว่ากำลังทำอะไรชายคนนั้นก็ตอบว่ากำลังก่อกำแพงอยู่นะสิและเขาก็เดินไปถามชายคนที่สามด้วยคำถามเดียวกันชายคนสุดท้ายกลับตอบว่าผมกำลังสร้างโบสถ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาครับคุณคิดว่าชายสามคนนี้ใครจะทำงานด้วยความสุขและรู้คุณค่าของงานที่ตนทำมากกว่ากันล่ะคะเท่านี้คุณเบื่องานหรือเบื่อชีวิตให้ลองถามคำถามนี้กับตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้แก่ตัวฉันเองหรือผู้อื่นได้บ้างไหมแล้วว่าทุกคนคงเจอมุมมองที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ถ้าหายังไงก็หาไม่เจอแล้วว่าคุณควรจะเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตสมัยจำไว้ว่าไม่มีใครที่ไร้ค่าเราแค่ต้องหาจุดที่เหมาะกับตัวเองเลขศูนย์อยู่หน้าเลขไหนก็ไม่มีค่าแต่ถ้าย้ายศูนย์ไปไว้ด้านหลังมูลค่าจะเพิ่มขึ้นมหาศาลทุกคนล้วนมีคุณค่าในตัวเองเพียงต้องปรับเปลี่ยนไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better. สวัสดีค่ะ